สนับสนุนโดย AIS เจเนอเรชันใหม่ๆมักจะขึ้นต้นด้วยฉันมันฟังดูอย่างนี้มันก็แปลว่ามันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆคุณว่างั้นไหมมันก็จริงนะครับที่ทุกวันนี้คนก็นึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งครับตัวผมเองผมก็นึกถึงตัวผมเองเป็นที่ตั้งครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยมันสำคัญที่ว่าเวลาที่เรายึดตัวเองเป็นหลักแล้วเนี่ยเราเป็นหลักแบบไหนถ้าเป็นเราเป็นหลักที่เห็นแก่ตัวหรือว่านึกถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นผมคิดว่าแบบนั้นมันก็เป็นที่ตั้งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองเป็นหลักแต่ที่เราเอาตัวเองยึดเนี่ยเราทำสิ่งที่มันดีๆให้กับสังคมไม่ต้องเอาตัวอย่างที่ไหนไกลเลยในหลวงนะครับเราได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ซึ่งผมคิดว่ามันโชคดีมากเลยประเทศเรามีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรวัฒนธรรมเรามีทุกอย่างที่ไม่แพ้ชาติไหนในโลกเลยแต่สิ่งที่เราขาดคือความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือว่าจิตสำนึกที่เราอยากจะทำให้แผ่นดินที่เราเหยียบอยู่เนี่ยมันมีความสุขหรือมันดีผมคิดว่ามันขาดตรงนั้นฟังดูเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนมีบ้านสวยมากดีมากแข็งแรงมากแต่คนในบ้านนิสัยไม่ดีผมคิดว่ามันยังไม่สายเกินไปมันยังไม่สายเกินไปเรามีตัวอย่างที่ดีแล้วเราต้องมีกำลังใจในการทำดีด้วยทุกวันนี้ใช่อยู่ว่ามันอาจจะยากเวลาที่เราทำดีคนอาจจะมองไม่เห็นหรือคนอาจจะมองว่าเราสร้างภาพแต่กับการเวลาที่คนทำอะไรที่มันดูหำหำแปลกๆห้าวๆกับดังหรือว่ากับดีกลายเป็นชอบใช่คือเราก็ไม่ต้องไปท้อในตรงนั้นเพราะว่าจุดสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำดีแล้วเนี่ยคนจะมองว่าเราเป็นคนแบบไหนมันสำคัญที่ว่าเราทำหรือยังถ้าเราทำแล้วเดี๋ยวมันจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเองถ้าเกิดว่ามันมาถูกทางหรือว่าได้มีโอกาสทำจริงๆแบบที่ผมได้ไปเห็น มันจะไม่สำคัญเลยครับว่าคนได้รู้ไหมว่าผมทำอะไรไปบ้างคุณจะไม่สนใจเลยว่ามันจะได้เป็นข่าวใหญ่ไหมจะได้ประชาสัมพันธ์ไหมมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณโตโน่ดีขึ้นไหมหรือจะมีคนมาด่าฉันไหมมันข้ามจุดนั้นไปได้เองเลยสองสามปีที่ผ่านมาผมข้ามจุดนั้นไปแล้วครับครับก็แปลว่าคือผมมองอย่างนี้ฮะบางทีความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นจริงพอดาราทำอะไรดีบางทีก็มองว่านี่ไงมันทำเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามเพื่อตัวเขาเองแต่จริงๆแล้วคุณข้ามจุดนั้นได้แปลว่ามันมีอะไรมาทดแทนมันมีความสุขบางอย่างที่เกิดขึ้นมาและยิ่งใหญ่มากครับเล่าให้เราฟังครับอย่างแรกเลยถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะงงนะครับคือผมมีความเชื่อว่าคุณพ่อผมเนี่ยที่ตายไปตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมมีความภูมิใจที่ได้เป็นลูกเขาตอนนี้วิญญาณจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงเราไม่รู้แต่ว่าเลือดของเขาอะอยู่ในตัวผมใช่ครับดังนั้นผมเป็นผู้ชายแบบไหนที่เขาจะภูมิใจผมอยากจะเป็นนะครับผมก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้ผมมีความเชื่อว่าเงินมันไม่ใช่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถเป็นเจ้าของของเงินได้โดยที่ไม่ให้เงินเป็นเจ้าของของเราเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็ภูมิใจนะครับก็เลยเลือกใช้ชีวิตแบบนี้นะครับคือเราทำอะไรไปเนี่ยเราก็นึกเสมอว่าพ่อดูอยู่นะครับมันก็จะมีความภูมิใจในอีกแบบนึงสำหรับถ้าคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่ครบหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนะมันเลยกลายเป็นความสุขอันดับหนึ่งของคุณตอนนี้ใช่แล้วก็อันนั้นน่ะคือความสุขที่มันยังไม่ต้องมีใครมาเห็นแต่เรามันเกิดขึ้นเองใช่มันเกิดไม่ต้องรอไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยใช่ครับครับคุณแม่มองแล้วคุณแม่รู้ใจผมคุณแม่รู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ผมกำลังทำอะไรอยู่สิ่งต่อมาก็คือสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งที่เราทำได้ตอบแทนมามันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือว่าชื่อเสียงแต่ว่าไอ้พวกแววตาของพ่อแม่พี่น้องในวันนั้นรอยยิ้มในวันนั้นคำขอบคุณเงินมันก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันคือคุณต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็แลกไม่ได้กับความรู้สึกในตรงนั้นนะครับนั่นมันก็เป็นสิ่งที่เราได้รับเหมือนกันผมรู้เลยอันดับหนึ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเนี่ยเป็นคุณธรรมข้อแรกของผู้ที่จะได้รับความเจริญรุ่งเรือง
ธรรมะสอนแบบนั้นเลยนะครับก็คือสอนว่าความกตัญญูเมื่อมีถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะครอบคลุมกติกาอื่นๆได้หมดจะทำอะไรไม่ดีมันไปขัดกับหลักกตัญญูซะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าคุณมีความสุขครับถ้ามีคนถามว่าผมเป็นคนตัวเล็กๆหนึ่งผมไม่รู้จะทำอะไรสองผมทำไปก็คงไม่มีอะไรเพราะผมไม่ใช่คนมีชื่อเสียงเหมือนคุณเหมือนใครเหมือนหรือมีอำนาจหรือมีเงินทองเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมคงไม่ทำดีกว่าเพราะทำไปก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลง มีอะไรอยากจะบอกเขาครับคือเราก็ไม่กล้าไปสอนเขานะแต่อย่างตัวผมอ่ะการที่เราทำดีหรืออะไรก็ตามแต่บางทีมันก็ไม่จำเป็นนะครับว่าเราจะทำไปแล้วเราจะมีความสุขจริงไหมหรือทำไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงไหมหรือเราจะเริ่มจะเริ่มเรื่องไหมอย่าไปทำเพราะว่าคาดหวังจะต้องได้อะไรใช่ครับคือทำเพราะว่าเราจังทำได้ครับทำเพราะว่ามีคนที่ทำมากกว่าเราดูอย่างในหลวงนะครับเหนื่อยขนาดไหนครับเป็นกษัตริย์เราเป็นแค่คนธรรมดาถ้าเราจะมองว่าเราตัวเล็กๆก็เพราะว่าเราตัวเล็กๆนี่แหละเราถึงต้องทำท่านไม่ต้องทำก็ได้แต่ท่านยังเหนื่อยขนาดนั้นใช่ครับใช่แล้วเราเป็นใครเรามีกันอยู่กี่ล้านคนถ้าคนทุกคนเปลี่ยนความคิดได้แล้วมีจิตสำนึกในการที่อยากจะทำดีทำเพื่อคนอื่นประเทศเราจะน่าอยู่ขนาดไหนเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาวัฒนธรรมอื่นมาแข่งกับเราหรอกแต่ถ้าเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราเป็นอยู่และช่วยกันทำให้มันดีผมว่ามันคงจะเป็นสังคมที่มีความสุขครับครับชัดเจนคุณเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ผมเชื่อว่าคงมีหลายคนที่มีความรู้สึกว่าเออจริงเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณได้พูดและได้ทำไปแล้วและกำลังทำอยู่และจะทำต่อไปไม่แต่อยากจะเสริมนะครับ คือผมทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวันของผมในชีวิตจะมีแต่ความสุขนะครับครับชีวิตมันก็มีทั้งสุขและทุกข์วันนี้ผมอาจจะร้องไห้พรุ่งนี้ผมอาจจะยิ้มดีใจแต่เราต้องทำถ้ามันหยุดทำเมื่อไหร่ชีวิตมันก็ไม่มีความหมายคนเรามันเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าคนเราเกิดมาเพื่อจะนึกถึงแต่ตัวเองแล้วก็ทำเพื่อให้ตัวเองได้อยู่สูงกว่าคนอื่นถ้าสูงไปแล้วคนรอบข้างมันไม่มีใครให้มองแล้วมันก็คงไม่มีความสุขอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความสุขไปด้วยกันวันนี้เราอาจจะล้มแต่เวลาที่เราล้มมันก็ยังมีคนที่จับมือเราดึงขึ้นมาอยู่วันนึงแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยดึงแล้วนะใช่ครับแต่ถ้าวันนึงเขาล้มเราช่วยเขาดึงวันนึงเราล้มเขาช่วยดึงเรามันก็คงจะดีนะครับผมก็เลยคิดว่านั่นมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบลูกเราควรจะได้เจอควรจะได้อยู่ในสังคมนั้นตัวเราคงจะอยากจะได้อยู่ในสังคมนั้นอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับครับทุกลมหายใจของเราถ้าได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นความสุขจะย้อนกลับมาเองโดยเราไม่ต้องคาดหวังใดๆขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆนะท่านมีจิตอาสาหรือมีจิตใจ อยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นบ้างไม่ต้องทำตลอดเวลานะเรารวมกลุ่มกันก็ได้นะครับเรามี Facebook แล้วก็ IG ของรายการเจาะใจท่านสามารถทราบข่าวคราวของกิจกรรมต่างๆหรือส่งข้อมูลต่างๆเข้ามาแชร์กันได้ก็ไปติดตามชมกันพักสักครู่ครับเราเดี๋ยวกลับมาพบกับคอลัมนิสต์ของเราครับเจตนาเราดีแต่ผลลัพธ์มันไม่ดีเองก็ไม่ได้สุดท้ายผลเสียมาโดนสร้างไปแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องมีปัญญาในการวางอุเบกขาตอนอายุน้อยคนนี้เนี่ยผมไม่เคยออกกำลังกายเลยครับแล้วก็ทีมงานเรียกคุณว่าสิงตูดใหญ่ครับคุณครับจำได้ ผมไปทานข้าวกับคุณเสกสรรประเสริฐกุลนะฮะแล้วคุณบิดาของผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กมันพูดอะไรกันก็ไม่รู้เอะอะเขาร้องไห้หนักมากเลยยังไม่เคยได้ยินเลยไงแล้วพ่อก็บอกพ่อทันสมัยนะเออสิงไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเลยสาเหตุหลักของคนฆ่าตัวตายที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขามีปัญหาต่างจากเราสิ่งที่เขาไม่มีขณะที่สังคมเรามีเนี่ยคือคนใกล้ชิดเขาไม่ค่อยมีใครคุยด้วยเขาต้องปิดอารมณ์ตัวเองเขาต้องทำตัวเหมือนไม่เป็นไร